ยิปโซเมินคอมเมนต์ยิปซีด่าเนรคุณแจงแซวกันขำๆย้ำยังรักกันดีมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของสี่พี่น้องยิปซีคิรติและยิปโซอริกันตาที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีข่าวว่าทะเลาะแตกคอกันอย่างรุนแรงค่ะล่าสุดเหมือนเป็นการตอกย้ำข่าวของทั้งคู่ค่ะเมื่อสาวยิปซีโพสต์ข้อความคอมเมนต์เครดิตอกตัญญูเนรคุณลงในอินสตาแกรมของสาวยิปโซใต้ภาพหมีแพนด้ามีโอกาสเจอตัวสาวยิปโซมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าบีเฟสตาณอาคารเอ็มพายทาวเวอร์สาทรเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ข่าวส้มซ่าฟังค่ะว่าข้อความที่อีกฝ่ายโพสต์เนี่ยเป็นแค่การแซวเล่นๆขำๆค่ะตามประสาพี่น้องไม่ได้ทะเลาะหรือมีปัญหาอย่างที่ตกเป็นข่าวค่ะบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าข้อความของพี่สาวเนี่ยดูรุนแรงหรือหยาบคายค่ะมองว่าเป็นเรื่องตลกขำๆมากกว่าบอกว่าหลังจากมีข่าวเนี่ยไม่ได้พูดคุยอะไรกันในเรื่องนี้ค่ะยืนยันว่าไม่ได้แตกคออย่างที่เขาเมาๆกันจ้าถามถึงอาการเรื่องกระจกตาติดเชื้อเนี่ยสาวยิปโซบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์ค่ะรับว่าค่อนข้างกลัวแล้วก็เป็นกังวลใจค่ะอาจจะส่งผลกระทบกับการมองเห็นในระยะยาวหากไม่ทำการรักษาเนี่ยอาจจะทำให้เสียตาได้ค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์สาวยิปโซพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะคือพอดีมีปัญหาเรื่องกระจกตาค่ะคือก่อนเย็นตอนก่อนหน้าที่จะบินไปก็คือรู้ว่ากระจกตาเหมือนติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนถ่ายก็มีความลำบากใจของยิปนิดหน่อยเพราะกลัวเป็นภาระพวกพี่เขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือปรับแล้วก็ถ่ายไปได้โดยดี3วันก็อัดเต็มๆหาหมอตั้งแต่คือเย็นก่อนหน้าที่จะบินไปคือเย็นปุ๊บแล้วตอนกลางคืนบินเลยอะไรเงี้ยค่ะก็หาหมอต่อมาเรื่อยๆค่ะซึ่งดีขึ้นมากแล้วตอนนี้ก็แต่งหน้าได้เลยได้แล้วค่ะ1ก็คือคอนแทคเลนส์ที่ใส่ตาสั้นนะคะใส่คอนแทคเลนส์แล้วคราวนี้เหมือนบางทีเราขยี้ตาหรืออะไรเงี้ยบางทีทำให้ตาเป็นแผลแล้วพอมาเราแต่งหน้าอะไรเยอะติดเชื้อเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะมันมีจุดขาวๆที่ตาค่ะจุดขาวๆในตาดําอ่ะค่ะแล้วก็มันเหมือนกับนั่นมันเป็นรอยแผลอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมตานานๆไม่ได้ลืมตาค้างไว้ไม่ได้สู้แสงไม่ได้กระพริบตาตลอดเวลามันแสบมันเจ็บคิดว่าไม่ตอนนี้ดูแลแล้วมันก็ดีขึ้นมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไลฟ์สไตล์มากกว่าอย่าใส่เลนส์นานเกินไปห้ามใส่เลนส์นอนแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็ถ้าตาแห้งก็หยอดตาอะไรเงี้ยค่ะกลัวค่ะเพราะว่าตอนที่รู้ว่าเป็นอันนี้แล้วเราไปหาข้อมูลมาแล้วคุยกับหมอมาว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเราปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วเราไม่รักษามันนะมันก็มีเสียตาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราประมาทน้อยลงอ่ะคือสมัยก่อนดิฟก็ชิลเกินไงคือแบบบางทีบอกว่าทำงานนานๆใส่เลนตลอดเวลาแล้วแบบว่าตารางทำงานของพวกเราก็ไม่ปกติอ่ะคือเหมือนกับว่าตื่นมาตอนเช้าอยู่ยาวยันเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยค่ะความจริงมันไม่สมควรจะถูกอยู่ในตานานขนาดนั้นนะคะคอนแทคเลนมีคนส่งมาให้ดูแล้วมันตลกมันเป็นข่าวที่ยิปชอบที่สุดในรอบมันเป็นข่าวที่ยิปชอบที่สุดในรอบแบบว่ารอบการทำงานมานานมากข่าวนี้ยิปรู้สึกว่ายิปสนุกมากเลยมันตลกมากอ่ะมันตลกมากจริงๆค่ะพี่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะคืออิปกับเจ๊ก็คุยกันอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะคือไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นเรื่องคุยกันตลกมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันตลกกว่าที่มันกลายเป็นข่าวพี่สาวน้องสาวที่เป็นผู้หญิงจ๋ามากค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยกันหวานมากเราจะคุยกันปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าเกิดมันเป็นผู้ชายคุยกันอ่ะมันก็คงไม่เป็นไรอ่ะแต่พอดีเราดันเป็นผู้หญิงมันเลยดูแรงนะคะแต่อีฟก็มีข่าวกับเจ๊มาเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่องว่าพี่น้องผมไม่ถูกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่อีฟว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของใครก็ตามที่เป็นพี่น้องแล้วอยู่ในวงการทั้งคู่ค่ะก็จะมักจะมีข่าวอย่างนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งจริงไม่จริงมันก็แล้วมันก็อีกเรื่องนึงก็เป็นอันว่าสาวยิปโซของเราเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่ายังรักกันดีกับสาวยิปซีจ้าไม่ได้มีปัญหากันอย่างที่เขาเมาๆกันค่ะส่วนข้อความในเราคุณนั้นเนี่ยเป็นแค่การแซวขำๆตามภาษาพี่น้องจ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดเขาฮอตประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า